าที่วางกำลังรักษาความปลอดภัยในย่านเวสต์ปาล์มบีชรัฐฟลอริดาใกล้กับบ้านพักของโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐหลังเกิดเหตุยิงซึ่ง FBI ก็ประเมินว่าเป็นความพยายามลอบสังหารทรัมป์ระหว่างที่เขาอยู่ในสนามกอล์ฟและมีเสียงปืนดังขึ้นนอกรั้ว Former President Donald Trump is safe and unharmed following a protective incident shortly before 2 p.m. on Sunday at Trump International Golf Club at West Palm Beach. The U.S. Secret Service personnel opened fire on a gunman located near the property line, and this matter is under investigation.ทีมหาเสียงออกแถลงการว่าทรัมป์ปลอดภัยดีแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุดังกล่าวสอดคล้องกับอีเมลที่เขาส่งถึงผู้ระดมทุนหาเสียงและมีขบวนรถที่คาดว่าเขาอยู่ในนั้นออกมาจากบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าสังเกตเห็นมือปืนอยู่บนพุ่มไม้ใกล้สนามกอล์ฟและเห็นลำกล้องของปืนไรเฟิลจึงพยายามเข้าจับกลุ่มและยิงสกัดจากนั้นมือปืนก็ทิ้งปืนไรเฟิล AK-17กระเป๋าสะพายหลังรวมไปถึงสิ่งของต่างๆหลบหนีไปด้วยรถยนต์ก่อนที่จะสามารถจับกุมตัวได้ในเขตมาร์ตินเคาน์ตี้นี่เป็นอีกครั้งที่มีความพยายามลอบสังหารทรัมป์หลังจากที่เกิดมาแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมในขณะที่เขากำลังปราศัยหาเสียงที่เมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียครั้งนั้นเขาได้รับบาดเจ็บที่หูข้างขวามีรายงานว่าผู้ต้องสงสัยคือไรอันรูธชายวัย58ปีอาศัยอยู่ในรัฐฮาวายเบื้องต้นพบพฤติกรรมของเขาบนโซเชียลมีเดียที่มีลักษณะสนับสนุนยูเครนเพื่อต่อสู้ในสงครามและต้องการจะรับเข้าการเกณฑ์ทหารกับยูเครนนอกจากนี้ก็ยังมีข้อความในแพลตฟอร์ม X ที่แสดงถึงการต่อต้านทรัมป์ขณะนี้ FBI กำลังสอบปากคำเพิ่มเติมถึงแรงจูงใจโดยมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านของเขาในรัฐนอร์ทแคโรไลนาพบของผิดกฎหมายจำนวนหนึ่งทรัมป์ได้ยืนยันอีกครั้งผ่านบัญชีของ Truth Social ขอบคุณสำหรับความห่วงใยและเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมสถานการณ์ได้เช่นเดียวกับโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐที่แสดงความโล่งใจที่ทรัมป์ปลอดภัยทางคามาลาแฮร์ริสและทิมวอลส์คู่ชิงตำแหน่งผู้นำและรองประธานาธิบดีสหรัฐจากเดโมแครตต่างก็ดีใจที่เขาปลอดภัยย้ำว่าความรุนแรงไม่ควรมีอยู่ในสหรัฐรวมถึงเจดีแวนส์คู่หูชิงเก้าอี้รองประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์ที่เปิดเผยว่าได้คุยกับทรัมป์แล้วก่อนที่จะมีข่าวออกมาและเขาก็ดูอารมณ์ดีอย่างน่าประหลาดใจด้านเจดีแวนส์นั้นยังคงย้ำข้อมูลเกี่ยวกับผู้อพยพในเมืองสปริงฟิลด์รัฐโอไฮโอกินสัตว์เลี้ยงของประชาชนแม้ว่าผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจากพรรครีพับลิกันและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงก็ตามขณะที่เจ้าหน้าที่ FBI กำลังประเมินความน่าเชื่อถือของการขู่ก่อเหตุยิงพุ่งเป้ากลุ่มผู้อพยพชาวเฮติที่มหาวิทยาลัยวิทเทนเบิร์กจนทำให้มหาวิทยาลัยต้องตัดสินใจปิดการเรียนการสอนและยกเลิกกิจกรรมทุกประเภท1วันรวมทั้งขอให้นักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังขั้นสูงสุดหลังจากได้รับอีเมลขู่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนสร้างความตื่นตระหนกเป็นวงกว้างเมืองสปริงฟิลด์รัฐโอไฮโอนั้นถือเป็นเมืองที่มีผู้อพยพชาวเฮติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะคะท่ามกลางความหวังในการที่จะให้ผู้อพยพกลุ่มนี้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองให้ก้าวหน้าขึ้นคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์บนเวทีประชันวิสัยทัศน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกำลังสุมไฟความเกลียดชังกลุ่มผู้อพยพกลุ่มนี้มากขึ้นค่ะ In Springfield they're eating the dogs the people that came in they're eating the cats they're eatingThey're eating the pets of the people that live there. Springfield. วาทะช่วงหนึ่งจากการประชันวิสัยทัศน์ของโดนัลด์ทรัมป์โด่งดังบนสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงข้ามคืนเสียงท่อนนี้ถูกนำมาใช้ประกอบคลิปล้อเลียนแสดงให้เห็นบรรดาเจ้าสี่ขาวิ่งหนีกันจ้าละวันผู้ใช้ TikTok บางส่วนนำมาดัดแปลงเป็นเพลงและคิดค้นท่าเต้นประกอบจังหวะให้คนได้เต้นตามท่ามกลางความสนุกสนานของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ชาวเฮติในเมืองสปริงฟิลด์กำลังกังวลถึงความปลอดภัยหลังจากทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับผู้อพยพขโมยสัตว์เลี้ยงชาวบ้านไปกินถูกพรรครีพับลิกันหยิบมาพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าespecially after all these things that saying in the social media that we eating dogs
In our culture, we don't eat dogs. That's ridiculous. And even we have local officers say that there's no evidence, and we see people are very aggressive against us in Springfield. Springfield เป็นเมืองขนาดเล็กตั้งอยู่ทางตะวันตกของรัฐโอไฮโอการสำรวจสัมมโนประชากรพบว่าเมืองนี้มีประชากร 58,000 คนผู้อพยพชาวเฮติในเมืองนี้มีจำนวน 12,000 ถึง 15,000 คนท่ามกลางความหวังให้ผู้อพยพกลุ่มนี้ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของเมืองอีกครั้ง Asian people are hard worker and this is the first reason that Asian people are here in Springfield it's because they heard about the job opportunities in Springfield and around Springfieldแต่การหลั่งไหลเข้ามาของผู้อพยพอย่างก้าวกระโดดในเวลาอันรวดเร็วส่งผลให้คนท้องถิ่นเริ่มไม่พอใจต่อการอ้าแขนรับผู้อพยพชาวเฮติมากขึ้นแม้ว่าผู้อพยพกลุ่มนี้จะเข้ามาตั้งรกรากอย่างถูกกฎหมายตามโครงการของรัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของโจไบเดนก็ตามเนื่องจากทรัพยากรในเมืองทั้งโรงเรียนและศูนย์การแพทย์ที่มีอยู่อย่างจำกัดเริ่มประสบปัญหารองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรไม่ไหวยิ่งไปกว่านั้นยังทำให้ค่าเช่าที่พักอาศัยของเมืองนี้สูงกว่าพื้นที่อื่นๆของสหรัฐด้วยความตึงเครียดระหว่างผู้อพยพกับคนท้องถิ่นในเมืองสปริงฟิลด์ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากชาวเฮติขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่พุ่งชนรถโรงเรียนเมื่อเดือนสิงหาคมปี2023ส่งผลให้ไอเดนคลาร์กวัย11ปีเสียชีวิตและเด็กนักเรียนอีก26คนได้รับบาดเจ็บการแพร่สะพัดของข้อมูลเกี่ยวกับผู้อพยพชาวเฮติกินสัตว์เลี้ยงชาวบ้านมีจุดเริ่มต้นมาจากหญิงชื่อเอริก้าลีโพสต์ข้อความลงบนกลุ่ม Facebook เตือนให้ชาวเมืองเฝ้าระวังสัตว์เลี้ยงหลังจากแมวของเพื่อนบ้านสูญหายไปและเพื่อนบ้านชาวเฮติตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการนำแมวไปทำอาหารเจดีแวนส์คู่หูชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีนำประเด็นนี้มาเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ก่อนที่ทรัมป์จะหยิบข้อมูลดังกล่าวขึ้นมาตอกย้ำบนเวทีการประชันวิสัยทัศน์จนยิ่งโหมกระพือความเกลียดชังสะท้อนให้เห็นจากกลุ่มขวาจัดขู่วางระเบิดศาลากลางโรงเรียนประถมและโรงพยาบาลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาลีใช้โอกาสในการสัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ NBC ยอมรับว่าไม่ได้มีเจตนาให้เรื่องราวบานปลายใหญ่โตแบบนี้ขณะที่ทรัมป์ยังคงหยิบประเด็นนี้มาใช้ในการหาเสียงและให้คำมั่นในการเนรเทศผู้อพยพออกจากเมืองสปริงฟิลด์ I can say this we will do large deportations from Springfield, Ohio. And I'm angry about illegal Haitian migrants taking over Springfield, Ohio. You see that mess, don't you? ด้านผู้นำสหรัฐหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาโจมตีผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันถึงความพยายามใช้ข้อมูลเท็จในการสร้างความเกลียดชัง Right now is Ronnie Mays attacking Haitian Americans in Ohio. It's wrong. It's got to stop. Springfield แม้ว่าการพูดถึงผู้อพยพชาวเฮติกินสัตว์เลี้ยงโดยไม่มีหลักฐานยืนยันหวังจะสร้างเสียงหัวเราะจากคลิปวิดีโอล้อเลียนหลากหลายรูปแบบแต่การหยิบมาพูดข้อมูลในการประชันวิสัยทัศน์เพียงไม่กี่นาทีกำลังบ่มเพาะความเกลียดชังต่อผู้อพยพกลุ่มนี้ให้ทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกระลอกด้านโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศลงบนแพลตฟอร์ม Truth Social นะคะว่าเกลียดเทเลอร์สวิฟต์นักร้องชื่อดังชาวอเมริกันหลังจากที่สวิฟต์ประกาศสนับสนุนคามาลาแฮร์ริสในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโพสต์ของสวิฟต์บน Instagram นั้นมีคนกดถูกใจมากกว่า9ล้านครั้งค่ะทรัมป์กับสวิฟต์เปิดศึกวิวาทะบนโลกออนไลน์มานานหลายปีนับตั้งแต่ปี2018หลังจากสวิฟต์สนับสนุนผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางเทอมโดยทรัมป์ระบุว่าความชื่นชอบในเพลงของสวิฟต์ลดลงร้อยละ25ค่ะ